ะก็จริงๆผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเลยก็อยากดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะก็ในเรื่องของการที่มีลมระวินคอยดูแลเพราะว่ามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ระดับโลกด้วยนะคะก็ทำให้เราแบบมั่นใจเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นทางลัดให้ในขณะที่เราแบบเหนื่อยล้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราแบบดูดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติคือพื้นฐานจริงๆคือเราทุกคนที่จะล้างหน้าทาครีมอะไรเงี้ยอยู่แล้วเราก็ทากันแดดเป็นประจำอย่างที่บอกอะค่ะว่าคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยเข้าคลินิกใช่ไหมคะมันก็ทำให้แต่ว่าคือตอนเด็กอะเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเหนื่อยๆล้าเงี้ยมันก็จะคืนได้เร็วพออายุที่มันแบบเป็นวัยรุ่นขึ้นเงี้ยมันก็ทำให้แบบมันก็ช้าลงแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยกระตุ้นใต้ผิวหนังเราอะไรเงี้ยค่ะให้เรารู้สึกแบบเฟรชขึ้นก็ทำให้คือว่าผู้หญิงทุกคนคงจะชอบนี่นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้แบบเหมือนฟื้นฟูนอกจากความชุ่มชื้นแล้วยังทำให้หน้าเราดูแบบเต็มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะฟูฟูขึ้นเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าเก่าของลมระวินแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้าใหม่ๆนะคะได้เข้ามาลองทดลองใช้ดูนะคะค่ะก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้ลองเนี่ยก็คงจะชอบเหมือนกันเพราะทุกคนก็รักสวยรักงามกันอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะก็ไปทำบุญค่ะไปทำบุญกับที่บ้านแล้วก็คุณตอสแล้วก็อยู่บ้านค่ะเพื่อนๆมาบ้านจนถึงเที่ยงคืนกันเลยค่ะอย่างนี้จัดกับหูหวานอะไรอย่างนี้ปกติงานวันเกิดก็ไม่ค่อยได้จัดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็คือมันเหมือนตอนเราเด็กๆนะเราก็จัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่ะก็เราเหมือนเราออกไปข้างนอกเยอะแล้วก็อยากอยู่บ้านนะคะปีนี้เรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เรียบง่ายตลอดค่ะเรียบง่ายคือก่อนนี้ก็ได้มีโอกาสไปทำบุญไปบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็ปีนี้ก็ไปทำบุญไปถวายอาหารถวายเพลถวายสังฆทานกับคนในครอบครัวอย่างค่ะคุณสามีในขออะไรไม่ได้ขออะไรค่ะก็ถามว่าอยากได้อะไรแล้วก็แบบไม่อยากได้เพราะว่าคือแค่ทุกวันนี้แค่รักกันแล้วก็อยู่ดูแลกันนี่ก็โอเคแล้วเรียกว่าเป็นปีที่สำเร็จมากเลยปีนี้ละครสาธุสาธุก็ถือว่าเป็นปีที่ยิ้มสำหรับนุ่นนะคะมันเหมือนแบบคือเราทำอะไรเราทำเต็มที่แล้วถ้ามีคนเห็นมีคนชอบในความเต็มที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะแต่พอวันเกิดก็มีข่าวแบบไม่ค่อยดีออกมาเพราะว่าคนไม่เห็นพี่ตอนไปร่วมเวทีวันเกิดคนก็ตีข่าวไปว่ายังมีอีกเหรอไม่มีปกติค่ะปกติค่ะแล้วกับมีกับคอมเมนต์ที่มันออกมาอะไรอันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นตัวเลขไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนมีข่าวอ่ะมีข่าวว่าเตียงขาดแล้วก็พี่ตอนทำในคอมเมนต์ว่าเหมือนแม่อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้อันนี้ไม่ได้อ่านเลยเพราะช่วงนี้แบบทำงานไม่ได้อ่านเลยค่ะเหมือนเขาถ้าจะโกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ทราบอ่ะคือต้องไปถามตัวคุณตอนเองมากกว่าเพราะไม่รู้จริงค่ะไหนอ่ะวางมากต่อมาเขาก็สไตล์ผู้ชายมั้งเนี่ยค่ะเขาจะชวนได้ไวพอเกิดที่มุ่นส่วนตัวไหมคะก็มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันปกติค่ะค่ะจริงๆที่ตอนซีเรียสกับเรื่องนี้มากไหมครับพอมีข่าวมาถ้าถามดูดูว่าคงไม่มีใครอยากให้ใครมายุ่งเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้คือทั้งนุ่นเองทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนๆทุกอย่างก็สงบสุขดีแต่ว่าก็ขอบคุณที่ยังเขียนข่าวกันอยู่อย่างนี้แล้วกันค่ะจริงๆแบบมีมาแบบมาพูดให้เราฟังบ้างไหมไม่มีเลยอันเดียเพิ่งเห็นเนี่ยเพิ่งเห็นเห็นแล้วตกใจไหมคะพี่นุ่นเพราะว่าแบบเป็นปกติค่ะเพราะว่าคือเขาก็เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็ไม่ได้เป็นนักแสดงค่ะจะมีการไปถามคุณสามีไหมก็เดี๋ยวจะไปถามค่ะจริงๆแล้วเราได้มีไปฉลองของส่วนตัวไหมคะพี่นุ่นกับพี่ตอนนี้ไม่ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะทั้งวันจนถึงเที่ยงคืนค่ะภาพอาจจะไม่ค่อยเห็นเลยเขาไม่ชอบถ่ายรูปค่ะก็ปกติอยู่แล้วค่ะแต่มันก็มีมุมมิ้งเหมือนกันที่แบบว่าพี่ตอนแบบว่าแอบเสียอะไรอย่างเงี้ยเราก็รักกันดีนะคะรักกันดีก็เหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายทั่วไปค่ะก็ขอบคุณที่คอยติดตามข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็มีข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างเลยก็เอาเป็นว่าขอบคุณละกันค่ะยังข่าวที่ออกมาที่
พียรจะขอแล้วหรือยังคะหรือยังไงไหมคะชินแล้วชินแล้วไม่ได้รู้สึกว่าจะลำบากใจอะไรนะคะค่ะแล้วพี่ต้อนจะเจอพี่ชินหรือเปล่าคะเราไปถามเขาสิเราไปถามเขาอาจจะได้คำตอบเซอร์ไพรส์มาก็ได้โอเคทุกอย่างนะคะพี่นุ่นโอเคแฮปปี้ดีแฮปปี้ดีค่ะ